แต่พออายุเข้าสู่เลข5ฮอร์โมนมันจะดิ่งลงค่อนข้างเร็วมากโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครที่แบบใช้ร่างกายเปลืองใช้ร่างกายหนักเช่นทำงานหนักเครียดเพราะว่ามันจะไปมีผลกระทบต่อในเรื่องของฮอร์โมนตัวอื่นๆทำให้รวนหมดเลยประเด็นก็คือเวลาที่ฮอร์โมนมันรวนมันก็จะส่งผลถึงกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายไปด้วยเช่นอะไรบ้างเอาวันนี้จะให้ผู้คนเข้าใจในเรื่องของโรคหนึ่งเขาเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมมันไม่ใช่โรคนะแต่ว่ามันเป็นภาวะอันนึงที่ร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายๆเรื่องด้วยกันนะที่มารวมกันแล้วเนี่ยทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากขึ้นก็ได้แก่สวัสดีค่ะทั้งทางเพจแล้วก็ทางช่อง YouTube นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะวันนี้เกี่ยวกับในเรื่องของโรคหัวใจขาดเลือดว่าทำไมมันถึงเกิดในคนที่เป็นวัยอายุประมาณ50บวกนะคะโดยเฉพาะในผู้ชายต้องบอกก่อนนะคะว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจอ่ะมันมีได้จากหลายอย่างแต่วันนี้เราจะพูดถึงส่วนใหญ่แล้วก็มันเป็นสิ่งที่แบบเราป้องกันได้เอางี้นะเพราะว่าโรคหัวใจมันมีหลายอย่างที่มันเป็นตั้งแต่กรรมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเกิดจากสิ่งที่แบบมันไม่สามารถแก้ไขได้อันนี้คือไม่พูดแต่ว่าเราจะพูดถึงสาเหตุส่วนใหญ่มันก็คือจากไลฟ์สไตล์ของเรานี่แหละนะคะไลฟ์สไตล์คือการใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของการกินการนอนการออกกำลังกายการที่เราแบบมีความเครียดนะคะหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนในร่างกายของเราที่มันแบบปรับเปลี่ยนไปมันก็สามารถแก้ไขได้เหมือนกันทีนี้เรามา รู้กันก่อนว่าหลังจากอายุเข้าสู่สักวัยช่วง45สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราคืออะไรนะในผู้หญิงเนี่ยเราจะมีฮอร์โมนตัวนึงชื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนที่ดูแลในเรื่องของลักษณะความเป็นผู้หญิงต่างๆนะคะซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยเวลาที่เราเข้าสู่วัยเลข4คือหลัง45เนี่ยมันก็จะเริ่มลดลงแต่มันก็มีอิทธิพลในด้านบวกกับร่างกายอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารู้ว่าเอ๊ะด้วยอิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันช่วยอะไรเราบ้าง1ป้องกันโรคหัวใจ2ก็คือดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสมองก็จะทำให้แบบการทำงานของสมองดีเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะจำแม่นนะคะ3ก็คือเรื่องของกระดูกก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะทำให้กระดูกแข็งแรงแล้วก็หัวใจนะก็จะยังทำงานได้ดีโอกาสที่จะเกิดภาวะหัวใจวายก็จะน้อยกว่าผู้ชายนะคะหลายเท่าตัวแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแปลว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนมันเริ่มดิ่งลงงั้นคุณสมบัติดีๆทั้งหมดที่เราพูดมากับในเรื่องของหัวใจเรื่องสมองแล้วก็เรื่องกระดูกเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะฉะนั้นในผู้หญิงวัยทองจะมีความเสี่ยงโรคหัวใจมากขึ้นนะคะอาจจะมากขึ้นเท่ากันกับผู้ชายได้เลยยกเว้นแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบได้รับในเรื่องของฮอร์โมนทดแทนที่เป็นฮอร์โมนธรรมชาตินะคะเขาเรียกว่า bioidentical hormone estrogen เนี่ยนะเป็นฮอร์โมนธรรมชาติอันนั้นน่ะมันก็จะทำให้ช่วยบรรเทาเบาบางความเสี่ยงพวกนั้นลงไปได้นะคะแต่ประเด็นก็คือว่าในผู้ชายเนี่ยเขามีฮอร์โมนเอสโตรเจนเหมือนกันแต่ว่ามันมีน้อยกว่าผู้หญิงผลในเรื่องของการป้องกันโรคหัวใจเนี่ยจากฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้ชายมันก็จะต่ำนี่คือหนึ่งนะอันที่สองก็คือว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ชายเอาจริงๆก็คือมันก็เป็นตัวหนึ่งที่สำคัญนะคะที่มันจะช่วยในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญต่างๆในร่างกายของผู้ชายนะทำให้แบบการทำงานของอวัยวะต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีทีนี้ผู้ชายเนี่ยพอเขาเข้าสู่วัย50เนี่ยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของเขามันก็เริ่มดิ่งมันจริงๆมันดิ่งมั้งแต่อายุ35แล้วแต่พออายุเข้าสู่เลข5ฮอร์โมนมันจะดิ่งลงค่อนข้างเร็วมากโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครที่แบบใช้ร่างกายเปลืองใช้ร่างกายหนักเช่นทำงานหนักเครียดเพราะว่ามันจะไปมีผลกระทบต่อในเรื่องของฮอร์โมนตัวอื่นๆทำให้รวนหมดเลยประเด็นก็คือเวลาที่ฮอร์โมนมันรวนมันก็จะส่งผลถึงกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายไปด้วยเช่นอะไรบ้างเอาวันนี้จะให้ผู้คนเข้าใจในเรื่องของโรคหนึ่งเขาเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมมันไม่ใช่โรคนะแต่ว่ามันเป็นภาวะอันนึงที่ร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายๆเรื่องด้วยกันนะที่มารวมกันแล้วเนี่ยทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากขึ้นก็ได้แก่1ไขมันในเลือด2นะถ้าไขมันอีกตัวก็คือไขมันดีที่เราเรียกกันก็คือ HDL นะถ้าไขมันดี HDL มันต่ำกว่า40ในผู้ชายหรือต่ำกว่า50ในผู้หญิงอันนี้ถือว่ามีความเสี่ยงเจาะเลือดอีกตัวนึงก็คือดูค่าน้ำตาลในเลือดถ้าน้ำตาลในเลือดมันสูงนะเกิน100ขึ้นไปอะไรเงี้ย
ก็แปลว่ามีความเสี่ยงต่อภาวะโรคหัวใจมากขึ้นทำไมเพราะว่ามันก็จะเกิดการอักเสบของหลอดเลือดมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเรื่องของความดันถ้ามีภาวะความดันสูงเกิน130-90พวกนี้ก็จะนับไปด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายวัดรอบพุงนะระดับสะดือผู้หญิง80เซนผู้ชาย90เซนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใน5ข้อถ้าใครมี3ใน5เราก็จะนับว่ามีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมนะคะซึ่งมันมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วทำไมถึงจะต้องพูดถึงเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมมันเกี่ยวยังไงในคนที่แบบพออายุเข้าเลข5ผู้หญิงก็คือวัยทองเนาะผู้ชายฮอร์โมนเริ่มดรอปเราก็จะสังเกตว่าในคนที่มีภาวะหัวใจวายมักจะเจอบ่อยๆว่าจะเกิดภาวะหัวใจวายช่วงอายุประมาณ50นั่นเป็นเพราะว่าในวัยนี้ส่วนใหญ่1เขาจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่จะต้องแบบแบกความรับผิดชอบเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะมันก็จะเกิดการสร้างฮอร์โมนที่อิมบาลานซ์นะคือจากเดิมแย่อยู่แล้วพอเครียดปุ๊บมันก็จะทุบวงจรของภาวะฮอร์โมนทุกตัวในร่างกายให้เละออกไปอีกประเด็นก็คือเมื่อร่างกายเครียดฮอร์โมนพังร่างกายก็จะผลิตคอเลสเตอรอลขึ้นมามากๆหวังว่ามันจะมาสร้างฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างได้เพราะมันมีหลายกลไกมากตั้งแต่ในเรื่องของภาวะต่อมหมวกไตมันพังทั้งในเรื่องของอาหารการกินหรือพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนสูบบุหรี่หรือในกวนในแก๊งอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดกระบวนการอักเสบของหลอดเลือดทำให้เกิดภาวะเขาเรียก atherosclerosis ก็คือภาวะหลอดเลือดแดงที่หัวใจแข็งตัวแล้วมันก็จะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็ตันในที่สุดเพราะฉะนั้นที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็เพราะว่าเล่าให้พวกเราเห็นภาพว่าหัวใจขาดเลือดมักเป็นในวัย50บวกทีนี้ประเด็นก็คือแล้วเราจะจัดการยังไงอย่างแรกเลยเราก็ต้องไปเช็คอัพร่างกายด้วยนะอย่างแรกนะคะเจาะเลือดจ้ะให้นอนให้เพียงพอในผู้ใหญ่เนาะก่อน5ทุ่มก็ฮอร์โมนมันจะหลั่งออกมาหลังจากที่เราเข้านอนประมาณสักชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนอนให้พอลดการกินกาแฟลงแล้วก็ลดพุงลงกินโลคาร์บกินกู๊ดแฟตทำฟาสติ้งทำ4-42ก็ได้เรื่องการออกกำลังกายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าหลายคนเข้าใจผิดหนักมากเข้าใจว่าการออกกำลังกายคือดีกับร่างกายมันไม่ทั้งหมดอ่ะโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจวายเนี่ยนะจะบอกว่าออกกำลังกายหักโหมมากไปเสี่ยงต่อหัวใจวายด้วยโอเคนะจ๊ะค่ะวันนี้หมอสลิงไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาเจอกันทุกวันจันทร์อังคารศุกร์นะทุกช่องทางแบบนี้ TikTok ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ